ชุ่มระบความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับพบกันอีกนะคะกลุ่มสารคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันอังคารนะคะนักเรียนก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ3นะคะโรงเรียนบางไกลกังวล นะคะวันนี้มาเรียนพร้อมกับนักเรียนปลายทางทุกๆคนเลยเป็นไงคะมิวตอนนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันอยู่รูปรูปเรขาคณิตเรียนกันไปถึงรูปสามเหลี่ยมแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมทบทวนกันนิดนึงรูปสามเหลี่ยมประกอบด้วยอะไรบ้างมีมุมด้วยใช่ไหมคะมีมุมกี่มุมล่ะสามมุมนอกจากมีมุมแล้วก็ยังประกอบด้วยอะไรอีกด้านกี่ด้านด้วยกันสามมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมแล้วรูปสี่เหลี่ยมล่ะคะนักเรียนสี่เหลี่ยมมีมุมสี่มีด้านมีด้านสี่ด้านเพิ่มมาด้านนึงแล้วมีมุมกี่มุมสี่มุมมุมเกิดจากด้านกี่ด้านพบกันสองด้านใช่ไหมคะด้านสองด้านมาพบกันทำให้เกิดมุมขึ้นมากี่มุมหนึ่งมุมใช่ไหมมิวนะคะอังนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นก็ไปพบกับคณิตสนุกกันเลยหยิบสมุดขึ้นมานะคะเขียนวันที่ไว้ก่อนวันนี้ก็วันอังคารที่27มกราคมนะคะพุทธศักราช2558นะคะลูกค่ะมีด้วยกัน5ข้อนักเรียนคะ5ข้อด้วยกันมาดูกันต่อนะคะนักเรียนจงเติมตัวเลขนะคะในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องมาดูข้อที่หนึ่งอ่านโจทย์ว่าไงลูกอะไรคะ62หารด้วย8เท่ากับเท่ากับเท่าไรนะคะช่องแรกนี่ก็คือผลอะไรคะผลหารส่วนช่องที่2นี่ก็คือเศษนั่นเองนะคะนักเรียนไปท่องสูตรคูณแม่อะไรกันแม่8 8คูณจำนวนอะไรเอ่ยเท่ากับ62มีไหมอังวราบอกว่าไม่มีต่อไปก็ไปดูว่า8คูณจำนวนอะไรเอ่ยแล้วได้ใกล้เคียง62มากที่สุดแต่ต้องไม่เกิน62นะคะนักเรียนจำนวนนั้นก็คือผลหารนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็มาหาเศษกันเวลาหาเศษทำยังไงทราบไหมก็นำตัวตั้ง62ลบด้วยลบด้วยจำนวนอะไรที่เราคูณกันได้เมื่อกี้เนี่ยนะคะ
ต่อไปนะคะข้อที่2 20หารด้วย3ค่ะนักเรียนเท่ากับผลหารเท่าไรเศษเท่าไร3คูณจำนวนอะไรเท่ากับ20มีไหมถ้าไม่มีก็ไปดูต่อว่า3คูณจำนวนอะไรแล้วได้ใกล้เคียง20มากที่สุดแต่ต้องไม่เกิน20นะคะจำนวนนั้นก็คือผลหารน่ะก็นำมาใส่ในสี่เหลี่ยมอันแรกนะคะจากนั้นก็หาเศษกันต ต่อไปค่ะข้อที่3นะคะใครไม่เสร็จรีบยกมือก่อนเลยนะคะลูกข้อที่3 15หารด้วย2กับนักเรียนเท่ากับเท่าไหร่2คูณจำนวนอะไรแล้วเท่ากับ15นะคะมีไม่มีถ้าไม่มีก็ไปดูว่า2คูณจำนวนอะไรแล้วใกล้เคียง15มากที่สุดจำนวนนั้นก็คือผลหารนำไปใส่สี่เหลี่ยมชั้นแรกเลยจากนั้นก็มาหาเศษกันต่อกิ่งนี่หมิวกิ่งต่อไปข้อ4นะคะข้อที่4ค่ะ49หารด้วย6ค่ะนักเรียนเท่ากับเท่าไหร่